เมล็ดแฟลกเพราะว่ามันมีโอเมก้า3สูงใครที่กินโอเมก้า3จะช่วยทำให้ลดการอักเสบในร่างกายได้คุณอาจจะไม่ได้กินจากเมล็ดแฟลกก็ได้นะโอเมก้า3ยังพบในพวกปลาทะเลอย่างปลาแซลมอนปลาทูน่ามีหมดเลยถั่วธัญพืชก็มีโอเมก้า3เพียงแต่ว่าเมล็ดแฟลกเนี่ยจะมีสูงกว่าพืชชนิดอื่นๆและยังมีสารตัวนึงที่สูงกว่าพืชตัวอื่นที่ชื่อว่าลิกเนนเขาพบว่าสารตัวนี้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นดีเป็นเหมือนไฟโตเอสโตรเจนให้คุณช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนเอสโตรเจนในผู้หญิงจึงช่วยทำให้ซีสต์ในเต้านมของคุณเนี่ยดีขึ้นโอกาสที่จะพัฒนาไปเป็นเนื้องอกเป็นมะเร็งเนี่ยน้อยลงดังนั้นการกินเมล็ดแฟกก็เลยถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆบดกินสดๆผสมกับสลัดคุณก็จะได้ใยอาหารขับถ่ายคล่องขึ้นส่วนใครอยากเน้นในเรื่องของโอเมก้า3ลดการอักเสบด้วยอย่างมอร์เฟินบางทีเราก็ใช้ตัวช่วยไปซื้อเป็นน้ำมันสกัดเย็นมากินแบบนี้ก็ได้ถ้ากินประจำนะ2สัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยก็รู้สึกว่าผิวชุ่มชื้นขึ้นละเพราะว่าไขมันเนี่ยอยู่ตามเซลล์ผิวหนังเราเยอะมากๆร่างกายของเรายังจำเป็นต้องใช้ไขมันอยู่เพียงแต่ว่าเราอาจจะไปบริโภคผิดกินพวกไขมันชนิดไม่ดีคอเลสเตอรอลสูงๆอย่างนี้ใครสนใจก็สามารถพิมพ์ว่าเมล็ดแฟกได้เลยแล้วเดี๋ยวให้น้องแอดมินส่งรายละเอียดไปให้